ม .1 ม .2 ม .3 ก็แยกใช่ไหมม .2 ลุงไปย้อนเรียนให้ต่อนี่จะเป็นเดชอุดมหรือไงเนี่ยอำเภอเดชม .2 ม .3 อำเภอเดชใช่หรือเปล่าผมใช่มั้งม .4 เข้าจังหวัดอุบลเนี่ยครับก็แค่นั้นเองมันก็เป๋ไปเรื่อยแหละลุงเนี่ยไปตามบรรยากาศพอมาเจอเพื่อนตอนกินอาหารเฮ้ยไอเรายังคิดก๊อกกันเลยมันเป็นครูเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเป็นครูไปแล้วสอนชาวบ้านเขาแล้วต่างกันตั้งเยอะตั้งแยะถึงมาคิดได้ไหมครับก็ได้ไปจากการเปรียบเทียบนี่เองครับผมเปรียบเทียบชีวิตจริงมันเกิดการเปรียบเทียบใช่นะ วันนี้หนูมาเต็มค่ะห่วย แต่ละทีมาครึ่งเหรอดูสิลองกดดูสิโป๊ะเอาละมาเต็มเลยเหรออุ้ยโอ้โหมันตั้ง7 ข้อใช่แล้วโยมพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าโอ้โหเข้าใจถามฮะสุสริกันดามนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเป็นเครื่องมือหรือเปล่าคะโอ้โหข้อ3พระเจ้าขยิบตาให้ซาตานเล่นงานหรือเปล่าคะโอ้โหข้อ4พระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมคะข้อ5พระเจ้ากับซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์ให้พัฒนาไหมคะข้อ7ไม่มีพระเจ้ากับซาตานได้ไหมเอาละสิงานนี้ลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยข้อ7สุดท้ายมนุษย์ไม่ต้องผ่านพระเจ้ากับซาตานได้ไหมตะลัน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 นันตันทำแบบนี้ลุงตันแน่แบบนี้โอ้โหคำถามเนี่ยลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยตะเล่นกับพระเจ้าแล้วตอนนี้เมื่อกี้ลุงเป็นคนพูดเองเมื่อกี้นี่ถ้าใครหารเลข22หาร7ลงตัวจะไปเจอความว่างแล้วก็เข้าถึงความว่างแล้วก็พระเจ้าด้วยโอ้โหตายสิงานเนี้ยโอ้โหเข้าถึงความว่างและเข้าถึงพระเจ้าไม่จะโอ้อ๋อมันเปรียบเทียบโถเอ้ยฟังใหม่ครับฟังใหม่นะฟังใหม่นะครับฟังใหม่แต่ตัวต้นนะครับเอ๊ะวันนี้ทำไมถึงขยี้จมูกบ่อยจังใช่ไหมมันมีอะไรหรือว่าจะถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยซื้อถูกได้ไงหรือว่าฝนจะตกวะเนี่ยเมื่อกี้พูดแล้วไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้วันเรือนนี้ไม่เกิน3 วันฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกจะพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปได้นะลงพูดมันเป็นไปง่ายๆนะดูไว้กรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยการหารเลข22ด้วย7ให้ลงตัวยากเท่าใดแปลว่าหารให้ตายไงก็ไม่ลงตัวนั่นแหละครับโอเคนะมันใช้เปรียบเทียบการหารเลข22ด้วยเลข7ให้ลงตัวเนี่ยให้ลงตัวเนี่ยยากเท่าใดการเข้าถึงความว่างและเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยมันยากมากกว่าใช่ไหมใช่นะใช่นะทีนี้ต่อมาการที่จะรู้ว่าพระเจ้าและความว่างอยู่ที่ใดก็ให้ไต่บันไดของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเริ่มต้นจากทุกสมุทัยนิโรธเข้าสู่ในบริบทของคำว่าโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จึงจะไปเจอพระเจ้าหรือเจอความว่างความหมายคือตรงนั้นโอเคนะครับ
ทีนี้กลับมาถึงคำถามคุณสิริกันดานะครับลุงวันนี้หนูมาเต็มค่ะมาเต็มตัก หนึ่งพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตหลับตาตอบเลยนะฟังให้ดีนะเริ่มต้นจากคำนี้ครับผมเมื่อมีพระศาสดาเดินดินกินข้าวแกงพระศาสดานี่นะฮะจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องของพระเจ้าแน่นอนนะครับถ้าหากว่าลุงจะบอกว่าถ้าพูดถึงว่าพระเยซูเจ้าพระเยซูนั้นจะเห็นพระเจ้าโดยตาพระองค์เองแปลว่าพระเยซูเจ้านั้นได้ตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะเรื่องอภิญญาบอกให้ก็ได้นะต่อมาส่วนพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดนะไอ้นั่นท่านก็รู้พระเจ้าเอาเข้าถึงพระเจ้าแล้วกันโอเคนะที่มีพระนามว่าพระล้อนั่นแหละนั่นนะทีนี้พระนบีมุฮัมมัดเนี่ยโดยประวัติของพระองค์เนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมอ่านหนังสือไม่ออกก็พระองค์ไปได้หูทิพย์นี่ภาษาลุงก็โยงใส่ในเรื่องของกลุ่มสาธุซะนะก็มีเรื่องของอภิญญาพี่มีหูทิพย์ใช่ไหมนั่นแหละตำนองนั้นแหละครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาถ้าหากว่าพระศาสดาอยู่ใช่ไหมครับถ้าพระเยซูอยู่พระเยซูพระองค์ก็สื่อสารกับพระเจ้าได้เดอะก็อดได้เพราะว่าท่านมีตาเป็นทิพย์โอเคนะขณะเดียวกันนั่นเองฟังกันดีนะก็จะมารู้เรื่องของไอ้ซาตานด้วยทีนี้อย่างพระเยซูเจ้านี่แหละไอ้ซาตานทีนี้ซาตานเนี่ยมันก็เล่นงานถ้าหากว่าทางด้านชาวมุสลิมอะไรกันคู่ต่อสู้กับพระเจ้าก็คือไซตอนโอเคนะทางคริสต์คู่ต่อสู้กับพระเจ้าก็คือซาตานในช่วงเวลามีพระศาสดาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็ยื้อไปยื้อมากันอยู่เข้าใจไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ก็มีพระศาสดาเป็นที่พึ่งโอเคไหมครับก็แปลว่าป้องกันซาตานได้โอเคนะทำนองเดียวกันทางด้านฝั่งพระนบีมุฮัมมัดนะครับไม่มีพระชนชีพอยู่ใช่ไหมล่ะประชาชนทั่วไปก็พึ่งพระศาสดาคือพระนบีมุฮัมมัดก็ป้องกันสายตอนได้เห็นไหมนึกออกยังแต่เมื่อเวลาพระเยซูไปแล้วเห็นไหมโอเคไหมแล้วสังขารก็ว่ากันไปพระนบีมุฮัมมัดไปแล้วเหมือนกันแปลว่าขาดพระศาสดาตรงนั้นมีแต่บัญญัติอยู่โอเคไหมมีแต่พระคัมภีร์อยู่ทำไงต่อก็ใครล่ะครับศึกษาพระคัมภีร์และเข้าถึงเข้าใจพระคัมภีร์โดยได้ก็มุ่งตรงเข้าสู่พระอัลเลาะห์ทันทีทางด้านฝั่งชาวมุสลิมเห็นไหมครับนะแม้แต่นั่งพูดสอนธรรมเหมือนกันเข้าถึงไหมล่ะเห็นไหมเข้าถึงพระอัลเลาะห์ไหมถ้าเข้าถึงมันก็สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้นะป้องกันไม่ให้ไซตอนเล่นงานถ้าเขาถึงนะถ้าเขาไม่ถึงก็จบข่าวเพราะว่าผู้ที่ป้องกันชัยตอนได้ต้องมีพระศาสดามาเป็นตัวที่ช่วยโอเคไหมครับทางฝั่งคริสต์ก็เหมือนกันเข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดไหมล่ะถ้าเขาถึงก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปได้ถ้าเขาไม่ถึงก็ต่างก็ต่างอะไรก็ว่ากันไปที่สุดที่สุดก็มาเพียงพร้ำกับชัยตอนแล้วก็ซาตานคำถามมีว่าพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าจริงๆเป็นคู่ต่อกรกันเลยแล้วครับต่อกรกันเลยแล้วครับนะเพราะฉะนั้น
มนุษย์ทั่วไปจะสู้ซาตานไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากก็มีพระศาสดาเดินดินแกงอยู่ก็แม้ว่ามีเกราะกำบังอยู่ก็ช่วยได้โอเคไหมถ้าขาดพระศาสดาไปแล้วยังไงก็สู้ใส่ตอนแล้วซาตานไม่ได้มนุษย์โอเคนะทางฝั่งโอมก็เหมือนกันถ้าหากว่าสื่อสารพระนารายณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วใครสื่อสารได้หรอหรือพระศาสดาทางฝั่งกลุ่มโอมเนี่ยมีใครกันบ้างที่เนี่ยพระศาสดาถ้ามีพระศาสดาก็ทำนองเดียวกันนะฮะมีศักยภาพเหมือนกันที่หลวงเล่ามาเมื่อกี้นี่เหมือนกันนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีพระศาสดามันก็สู้ราหูไม่ได้โอเคมันยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นรวมความแล้วถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาโอเคไหมแล้วไม่มีผู้ใดเข้าถึงขออนุญาตครับไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระอัลเลาะห์ไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระเจ้ามนุษย์เจอสัยตอนเล่นงานเจอซาตานเล่นงานณวันนี้ลุงออกบอกว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนานั่นแหละคือไอ้สัยตอนแล้วคือซาตานแล้วคือราหูแล้วคือมัจจุราชทีนี้กลับมาถึงมัจจุราชก็คือกลุ่มสาธุอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับสาธุก็ต้องรู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมที่ว่าเนี่ยพระธรรมเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไอ้เจ้ามัจจุราชหรือว่าป้องกันไอ้ไวรัสโคโรนาทุกวันนี้แหละเนี่ยลุงออกไปพูดความหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามข้อที่หนึ่งพระเจ้ากับซาตานรู้กันหรือเปล่าครับอย่างนี้เอางี้ดีกว่าเป็นคู่กัดกันนี่ดีกว่านะครับโอเคนะเป็นคู่กัดแน่นอนไอ้ซาตานอย่างไรก็เล่นงานพระเจ้าไม่ได้แน่ๆนะครับใช่นะทีนี้มันมีมนุษย์ทีเนี้ยมนุษย์เป็นตัวกั้นกลางอยู่มนุษย์คนไหนล่ะที่จะมาเป็นตัวกั้นกลางให้ก็รอก็ต้องบอกว่ารอพระศาสดาองค์ต่อไปไงในระหว่างที่พระศาสดาองค์ต่อไปยังไม่มาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้อยู่ตอนนี้ก็ฟังลุงออกไปพลางก่อนก็แค่นั้นเองพอได้ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออก็ไม่ไปใครแล้วนี่ที่จะพึ่งพาอาศัยเนี่ยลูกกระทาใส่ตอนเย่งๆนะมาเยอะๆใส่ตอนเนี่ยซาตานเนี่ยราหูมัจจุราชมาเยอะมาข้าบรถไฟมาเลยลุยกับลุงงอกเลยไม่ได้สนลุงกระทาใส่ตอนซาตานอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเออโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือตอบนะข้อที่หนึ่งนะพอเข้าใจนะครับคุณสุริการดาพยักหน้าซะแล้วก็ยิ้มด้วยเด้อทีนี้เข้าใจแล้วก็พยักหน้าก็ยิ้มเสียหายใจลึกเข้าไปก็ตื้อเข้าไปจบเลยเนี่ยเอาต่อมาข้อที่สองมนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเครื่องมือหรือเปล่าทางนั้นก็บอกมีสองซีกถ้ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิกลุ่มไสยศาสตร์กลุ่มไสยเวทโอเคนะกลุ่มนี้แต่พึ่งซาตานแน่ๆพึ่งราหูแง่ๆพึ่งมัจจุราชแน่ๆในพึ่งไซตอนกลุ่มพวกนี้จะกราบไหว้บูชาไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูโอเคไหมครับมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฏฐิจะเป็นอย่างนั้นพวกสายศาสตร์สายเวทมนต์ดำมนต์แดงนั่นแหละนะทีนี้อีกมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่นี่ฮะก็ไม่ได้ไปทางด้านมิจฉาทิฏฐิแต่ก็มาทางด้านสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าต้องเข้าใจในเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้อย่าไปกักของมันนะโอเคนะเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้แล้วก็จะอะไรถ้าเป็นกลุ่มของพระเจ้าทีนี้ก็ค่อยๆสื่อสารพระเจ้าได้นั่นเองโอเคมั้ยครับก็แปลว่ามีเนื้อเยื่อของพระเจ้านั้นมาช่วยคนที่ปฏิบัติภาระอยู่ในสายสมาธิที่ก็จะถูกไอ้เจ้าใส่ตอนซาตานเล่นงานเนี่ยมันก็จะน้อยทีนี้ต้องปฏิบัติแล้วแหละคนนี้ใครมีศักยภาพสูงกว่ากันเนี่ยถ้าสามารถสื่อสารพระเจ้าได้สมมติพระเจ้ามีทั้งหมด 100% นะพระอรหันต์มีทั้งหมด 100% นะใครล่ะครับเข้าถึง 15% หรือว่า 25% 25% เนี่ยไอ้ใส่ตอนซาตานมันก็หน่อยแล้วนะครับโอเคมั้ยขอให้เข้าถึงพระรอดจริงๆเถอะเอาแค่ 25% เทียบกับทางด้านกลุ่มสาธุคือโสดาบันนั่นแหละ
เหมือนกันเข้าไปถึงพระอรหันต์ 50% เทียบถึงกลุ่มสาธุก็คือสกิทาคามีนะเดียวกันโอเคไหมครับเหมือนกันไอ้ซาตานก็เหมือนกันนะก็เทียบไปต่อไปเห็นไหมครับพอว่าไหวไหมครับแต่ถ้าหากว่าพัฒนาเข้าไปถึง 99.99% ใกล้พระอรหันต์เต็มทีแล้วเพียงแค่ถ้าสมมติว่าพระอรหันต์นั่งอยู่ในห้องตบฝาบ้านพระอรหันต์ตื่นเลยเต็มทีแบบนี้มันอยู่ใกล้กันนะนี่ใช่ไหมครับตบฝาบ้านตบฝาห้องที่ภาษาลุงไปสะกิดสีข้างได้แล้วสะกิดสีข้างพระล้อได้แล้วโอเคไหมสะกิดสีข้างพระเดอะก๊อดได้แล้วเหมือนกันทั้งฝั่งสาธุเนี่ยไม่ต้องไปสะกิดสีข้างพระพุทธเจ้าพอเวลาเข้าถึง 99% กว่าแล้วก็แปลว่าพึ่งตัวเองได้แล้วนะครับไม่ต้องอาศัยใครแล้วเห็นไหมไม่ต้องอาศัยกลุ่มสาธุไม่ต้องอาศัยอะไรเลยนึกออกไหมครับพึ่งตัวเองได้และป้องกันตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจ้าอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมชัยตอนซาตานราหูมัจจุราชทำอะไรไม่ได้หรอกง่ายๆคือชัยตอนซาตานทำอะไรพระอรหันต์โทษพระอนาคามีไม่ได้โอเคไหมแค่พระอนาคามีก็ทำไม่ได้แล้วถ้าเจอพระฐานหงอยเลยล่ะครับโอเคไหมขอให้มีเธอพระฐานเดินดีนี้เท่าแก่นะพวกนี้หงอยหมดราบพนาศูนย์หมดโอเคไหมแค่เดินผ่านนี่เดียวบ้าไปนู่นพูดอย่างกับว่ารู้จริงนะฟังภาษาลุงเข้าไว้เถอะพี่ก็ไม่ได้เสียสตังค์นะครับเอาข้อที่3ทีนี้ครับตกลงข้อสรุปข้อที่2ก่อนนะคุณสิริกันดามนุษย์ใช้พระเจ้ากับซาตานเป็นเครื่องมือใช่ไหมมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฏฐิใช้ซาตานเป็นเครื่องมือโอเคนะมนุษย์กลุ่มสัมมาทิฏฐิก็ใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือในการที่ปกป้องกันโอเคไหมครับอีกทีหนึ่งมนุษย์กลุ่มมิจฉาทิฏฐิมิจฉาในแปลว่าตัวกูของกูเต็มอัตตาสึกเลยลูกกูเมียกูยศกูตำแหน่งกูเข้าใจยังนี่กลุ่มพวกนี้กลุ่มมิจฉาทุกวันนี้มีเยอะบ้านเมืองแล้วก็มีเยอะหรือเปล่าผมว่ามีนะนาทีนี้ก็มีด้วยบ้านเมืองนั่นเองไอ้ตัวกูของกูเนี่ยหวงนี่ครับประเภทหวงเลยครับเขาอยู่ตัวเดียวหวงแม่งอย่างนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเอ๊ะหมายถึงใครไปรู้เนี่ยใช่ไหมนั่นก็คือใช่เจอเนี่ยวันนี้เจอราหูมองไงก็ได้ไม่ใช่เจอสามสหายทั่วทีเจอสามสหายเขาพึ่งราหูราหูจะไปสู้สามสหายได้ไงราหูมัจจุราชชัยตอนชาตาสู้สามสหายไม่ได้หรอกสามสหายอุ้ยพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขายิ่งใหญ่เยอะให้รู้ไว้ถ้ามาทำหน้าที่แทนอยู่เวลานี้ก่อนที่พระศรีอานิมิตรจะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้แบบตัวเป็นๆเดินดินกินข้าวแกงแบบตัวเป็นๆนี่แหละโอเคไหมให้เข้าใจในล็อกนี้ไว้ก่อนนะครับตอบเลยคำถามคุณสิริกันดาเข้าไปแล้วดีให้มันเลยเข้าไว้หน่อยตกลงเข้าใจนะข้อ2แต่ว่าข้อที่3พระเจ้าขยิบตาให้ซาตานเล่นงานหรือเปล่าครับไม่เลยพระเจ้าไม่มีเลยนะครับคำว่าพระเจ้านี้บริสุทธิ์ที่สุดและไม่เข้าข้างใครออกใครไม่เลยนะครับไม่เลยไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละเข้าข้างฝั่งสัมมาทิฏฐิไหมเปล่านะอยู่ที่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิพัฒนาตัวเองเข้าไปถึงไหมอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นพระเจ้าปุ๊บถือว่าเป็นตัวสแตนบายเขานิ่งแล้วนิ่งสแตนบายอยู่กับที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นิ่งนะความหมายคำว่าพระเจ้าคือตรงนั้นเองนะครับนะทีนี้มนุษย์เราถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็แปลว่าพัฒนาทำดีหนีชั่วนั่นเองครับทำดีแล้วชั่วทำดีแล้วชั่วมันจะค่อยไต่บันไดขึ้นไปเองฮะก็ไปสื่อสารพระเจ้าตรงนั้นได้โดยคนคนนั้นเลยประมาณนั้นโอเคในขณะที่ไม่มีพระศาสดามาเดินดีที่เราแข็งอยู่ก็ต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นพอไหวไหมฟังทันเนาะสรุปกันแล้วกันนะพระเจ้าขยิบตาให้ซาตานเล่นงานหรือเปล่าไม่หรอกเด็ดขาดนะครับพระเจ้าไม่เข้าใครออกใครแน่ๆเพราะบริสุทธิ์จริงๆนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ด้านที่3ของเหรียญเห็นไหมอยู่ที่ไหนอีกอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับพัฒนาตัวเองเถอะทำดีหนีชั่วเจอเองพระเจ้าทำดีหนีชั่วเจอเองพระอรหันต์ทำดีหนีชั่วเจอเองพระธรรมเข้าถึงพระธรรมได้แล้วจะรู้ว่าพระเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเนี่ยเห็นไหมตอบเลยคำถามสิแล้วเนี่ยข้อ4ต่อที่นี่ครับพระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเปล่าเลยครับ
พระเจ้าซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเออข้อนี้ตอบไงวะเนี่ยเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวก็ตอบได้พระเจ้ากับซาตานเป็นภาระของมนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านต่อข้อ5ก่อนพระเจ้าซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์พัฒนาใช่ไหมนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์แน่นอนนะครับนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์แน่ๆไม่ให้เข้าถึงพระเจ้านะซาตานเป็นตัวขวางเลยล่ะครับตัวขวางมนุษย์แน่ๆไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าจำนะครับตัวนี้ตอบข้อ5ก่อนนะต่อมาถอดรากมาหาข้อ4พระเจ้าซาตานเป็นภาระมนุษย์ใช่ไหมเป็นภาระไม่ทั้งคู่เลยครับไม่เลยต้องตอบว่าไม่ทั้งคู่เลยครับพระเจ้าไม่เป็นภาระของใครซาตานก็ไม่เป็นภาระของใครเหมือนกันไม่ซาตานก็ไม่ได้เป็นภาระของมนุษย์เหมือนกันนะครับซาตานนะข้อที่4ตอบว่าไม่ทั้งคู่นะครับข้อที่5ตอบแล้วนะซาตานเป็นตัวขวางมนุษย์ไม่ให้เข้าถึงพระเจ้าโอเคตัวนี้ใช้ได้ขวางมนุษย์ไม่ให้พัฒนาตัวตนเข้าถึงพระเจ้าอันนี้ชัดเลยนะครับนี่ได้ให้คะแนน 100% เลยนะครับตรงนี้ ข้อ6ไม่มีพระเจ้ากับซาตานได้ไหม ไม่ได้มันของคู่กันนะซาตานกับพระเจ้ามันคู่ตุลางันกันไงคู่ต่อกรกันไง โอเคนะไม่มีไม่ได้คู่ต่อกรกันนะครับฟังให้ดีคู่ต่อกรถ้าหากว่ามีพระศาสดามากั้นกลางอยู่โอเคนะคนดีๆก็ต้องอาศัยพระศาสดาคนไม่ดีก็เป็นเหยื่อก็เป็นเครื่องมือของซาตานไปก็แค่นี้เข้าใจรูปแบบเนี้ยเอาเข้าใจไปใช้เลยนะครับเอาความเข้าใจของลุงหอกเล่าให้ฟังไปใช้ได้เลยน่าเนี่ยมาพูดยังก็ว่าคุยกับซาตานรู้เรื่องข้อ7มนุษย์ไม่ต้องผ่านพระเจ้ากับซาตานได้ไหมเอาล่ะข้อ7นี่ต้องตอบผ่านพุทธศาสตร์เท่านั้นทั้งนั้นโอเคนะเพราะว่าต้องตอบผ่านพุทธศาสตร์อย่าลืมนะลุงที่พูดว่ามหาพุทธศาสตร์นะลุงเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนี้ปักธงนี่แหละครับลุงไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรล่ะคือพระพุทธกับพระธรรมก็คือหนึ่งเดียวกันพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคือหนึ่งเดียวกันโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังคงเหลือพระธรรมอยู่นะลุงก็บอกว่าพระธรรมนี่แหละคือเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลพระธรรมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกเอ๋ยมันมีคำสอนอยู่ว่าผู้ใดรู้ธรรมผู้นั้นจะรู้เราตถาคตเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตลุงก็เลยบอกว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมอบพระธรรมเอาไว้ให้กับในโลกใบนี้มีทั้งหมด 100% นั่นแหละครับนะพระธรรมนี่ 100% ใครจะคว้าได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะทีนี้ถ้ามนุษย์คว้าได้ 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันเห็นไหมถ้าใครคว้าได้ 50% เรียกว่าพระสกิทาคามีผู้ใดคว้าได้ 75% อัพจะเรียกว่าพระอนาคามีผู้ใดได้ 100% ก็ถือครองพระธรรมนั้นเดินดินเท่าแกงได้เลยคือพระอรหันต์เต็มตัวโอเคไหมครับหมายความอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตนั่นเองครับนะพอได้ไหมคำพูดอย่างเงี้ยเข้าถึงพระธรรม 25% ก็เข้าถึงพระตถาคตได้ 25% เหมือนกันแหละนะถ้าหากว่าร่างกายพุทธองค์มีทั้งหมด 100% จากวัดจาก 100% ก็คือ100 ซม.ก็แล้วกันก็
ไม่รู้จับหัวเขาได้ก็แล้วกันเอออย่าให้เหลือ25ก็แล้วกันนะถ้าเขาถือว่าธรรมะสิบก็จับสะดือได้แล้วกันนะแต่สะดือพระพุทธเจ้าได้ก็แล้วกันมา 50% หรือว่า 50.1 เซนติเมตรเห็นไหมถ้าหากว่าพระอนาคามีก็จับสวงอกได้แล้วกันกอดคอกันได้ด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมพระอนาคามีเนี่ยถือว่ากอดคอกันได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงว่าทำ 100% รูปของพระพุทธเจ้าได้เลยนึกออกไหมครับขอโทษใช่ได้เลยครับเพราะว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราเนี่ยภาษาลุงเท่านั้นที่ว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นคำตอบ7คำถาม7ข้อมันน่าจะลงเอยแล้วจ้าอย่าลืมใส่กระปุกไว้นะโยมนะใส่กระปุกไว้สาธุแล้วก็ใส่กระปุกไว้วันละร้อยนะมันได้ครบปีเพื่อว่ากันว่ากันไปนู่นใจใครก็ให้ทีเนี้ยทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนว่ากันนู่นดีไหมโอเคยินดีด้วยครับคุณสิริกันดาได้แน่มากโอ้โหนายหรือนางวะเนี่ยนางเนาะโอ้โหนางแน่มากเยี่ยมครับขอชื่นชมนะฮะมีคำถามแหลมคมแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่ต้องเยอะด้วยนะครับนางเนี่ยลักษณะของผู้ที่คำถามชัดเจนไม่รู้คำตอบเจนชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเจนหรือไม่เจนโดยท่านผู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะรับฟังได้ก็แล้วกันนะส่วนลุงก็หลับหูหลับตาต่อไปนั่นแหละถ้าถูกก็ดีไปถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวมันก็จบเห็นไหมไม่เห็นต้องมีอะไรเลยแค่รับผิดโอ้ส่วนลุงเนี่ยก็ไม่ได้เสียหรอกจริงหนูขออัดคำถามติดฝาข้างบ้านอีกนิดโอ้ได้คืบเจ้าสองแล้วโยมกูสิเดียกันได้ไม่เป็นไรให้วาสิก็ได้ให้เกินสอกไปเลยเป็นวาไปเลยเอาล่ะหนูขออัดคำถามติดฝาบ้านอีกนิดพระเจ้ากับซาตานมีความรู้สึกนึกคิดไหมคะโอ้โหโอ้โหตัวนี้นะครับฟังท่านนั้นนะครับฟังให้ดีนะมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่มีซาตานซึมซับอยู่ในตัวไอ้เจ้าความนึกคิดของคนนั้นล่ะก็คือความคิดของซาตานจบไหมครับนั่นนะพระเจ้ากับซาตานมีความคิดนึกไหมคะมาล่ะนึกออกนะผู้ใดก็ตามที่กราบไหว้บูชาราหูเห็นไหมกราบไหว้บูชาไซตอนซาตานกราบไหว้บูชามัจจุราชไอความคิดไอไซตอนซาตานราหูมัจจุราชอยู่ในตัวคนนั้นแหละจะตอบว่าไงจะก็ตอบว่าซาตานมีความคิดใช่ไหมอยู่กับมนุษย์เห็นไหมครับเห็นไหมถ้ามนุษย์กราบไหว้บูชามันอยู่เห็นไหมครับรู้จักลุงอย่าไปกราบไหว้บูชามันนะให้รู้เข้าใจนะมันเข้าตัวนะทีนี้กลับมาถึงพระเจ้าเหมือนกันนี่นะครับพระเจ้ากับซาตานมีความรู้สึกหรือคิดไหมเห็นไหมถ้าเข้าถึงพระเจ้าก็มีความคิดแต่ในทางที่ดีสร้างสรรค์ยันโลงนะครับเห็นไหมคนไหนที่อะไรทำดีหนีชั่วเห็นไหมครับทำดีละชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดนะครับว่าดีกับชั่วคนจะแยกได้เนาะนะคนที่เดียมทำดีสุดขั้วหนีชั่วขีดเนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยก็จะซึมซับมาในเนื้อเยื่อของคนนั้นโอเคไหมครับพระเจ้าซึมซับในเนื้อเยื่อของคนนั้นหรือคนคนนั้นจะได้รับเนื้อเยื่อหรือได้รับพลังงานจากพระเจ้าออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าพระเจ้ามีความคิดไหมก็คือความคิดมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เป็นตัวที่แอบสอบคําว่าพระเจ้าแหละซาตานเป็นตัวซึมซับนี่คือคําตอบเนาะโอ้โหขึ้นยอดตานตอบไม่รู้ว่าขึ้นยอดตานฟังแบบนั้นน่ะถ้าขึ้นมาจะยอดเดียวกันก็ไปด้วยกันได้สบายเนาะเอาละก็ต่อมาแล้วพระศาสดาเวลาเป็นแล้วรู้สึกนึกคิดอย่างไรสุขสดชื่นแบบมนุษย์ไหมคะเอาละสิงานนี้ลุงก็ไม่ใช่พระศาสดาทีนี้เอาละสิงานนี้โอ้ยมาถามไงใครจะตอบได้ โอ้โหลุงก็ไม่ใช่พระศาสดานะเอา
เราพระเมตตาตอบแผนพระศาสดาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะหลับหูปิดหูหลับตาตอบแทนพระศาสดาได้ไหมเพราะว่ามีมนุษย์ถามมาลองดูนะทวนคำถามใหม่ทั้งนั้นแล้วพระศาสดาเวลาเป็นแล้วถ้าเป็นพระศาสดาแล้วนะทีนี้รู้สึกนึกคิดอย่างไรอ๋ออย่างนี้สบายเลยขออนุญาตพระศาสดานะทีนี้ก็ชวนชวนมนุษย์ให้นึกให้คิดให้ทำทำดีหนีชั่วนั่นแหละครับเวลาทำไงนะก็คือคิดดีพูดคิดดีคิดแต่จะให้นะพูดดีก็คือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรล่ะเข้าใจเรื่องวิชาชีพก็สอนสั่งวิชาชีพมีความรู้มีปัญญาก็ให้คนอื่นเขาเห็นไหมครับพระศาสดาก็จะมีหน้าที่อย่างนั้นโอเคไหมครับพระศาสดาจะมีหน้าที่ตรงนั้นความสุขคิดของพระศาสดาเป็นงั้นต้องการให้มนุษย์ได้ระดับได้คิดคิดดีคิดดีคือคิดแต่จะให้ถ้าคิดแต่จะเอาหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิคิดแต่จะเอาคือซาตานเอาแต่พุทธพื้อเอาทางตรงไม่ได้เอาทางอ้อมทางอ้อมแปลว่ารักขโมยเอาเข้าใจไหมครับทางอ้อมแปลว่ารักขโมยเอาเอาตอนเผลอเนี่ยโอเคบังคับข่มขู่เอาเนี่ยนั่นคืออุปนิสัยใจคอของไอซาตานไซตอนมัจจุราชลาหูจะไปอย่างนั้นนะส่วนนั้นพระศาสดาเนี้ยก็พยายามบอกว่าถ้าคิดก็คิดแต่จะให้นะเงี้ยถ้าพูดก็พูดพูดแล้วก็ได้ให้แต่เป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ให้ผู้อื่นเข้าใจให้รู้เงี้ยถ้าทำก็ทำให้ให้ดีเงี้ยเห็นไหมครับก็สอนคนพระศาสดาก็มาสอนคนมนุษย์ในรูปแบบที่ว่านี้คิดดีพูดดีให้ทำในสิ่งที่ดีๆได้ประโยชน์กับผู้อื่นมากๆเห็นไหมครับ 100% เราเอาเพียง 5% ก็พอไหม 5% ไม่พอไม่เป็นไรเอา 10% ไม่พอไม่เป็นไรเอา 25% ไม่พอไม่เป็นไรเอาไม่พอเอา 9.5% ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้คนอื่นก็ 5% ก็ยังดีเนี่ยใช่ไหมครับก็ให้มีคำว่าให้กันแล้วกันโอเคไหมครับนะไม่มีปัญหาให้มีให้ 1% นะให้ 5% ใช่ไหมเสร็จแล้วมันเหลืออยู่เยอะหรอเวลาไปเบิร์นก็ขอไปด้วยนะโยมก็จบตรงนั้นนะ ใช่ไหมล่ะ ก็มีเยอะนะ มันเหลือเยอะก็ขอไปด้วยนะคุณโยมก็จบตรงนั้นนะเห็นไหมล่ะมองออกไหมครับภาษาดุงออกตอบเอาล่ะนั่นก็ถามพระศาสดาลุงก็เลยละผมก็ตอบแทนพระศาสดาผิดก็อย่าว่ากันเพราะว่าลุงก็ไปเจอพระศาสดาใช่ไหมล่ะแล้วความสุขจริงๆหน้าตามันเป็นยังไงเอาสิงานนี้ต้องเจอลุงแบบนี้ต้องเจอลุงจะไปหาตัวความสุขมันอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ต้องเจอลุงแบบนี้ยังลุงมีความสุขไงมั้ยผู้บริหารหัวเราะต่อซิกไปด้วยมั้ยใช่เปล่านี่มันเป็นแบบนี้แหละความสุขมันเป็นยังไงยังลุงเนี่ยเชื่อว่ามีความสุขแง่ๆเลยมั้ยครับจำมั้ยล่ะนะสุขที่1ก็สุขที่ไม่มีหนี้ยังไงแล้วความสุขจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไง1ไม่มีหนี้เห็นได้ยังเห็นได้ยังความสุขจริงๆเนี่ย1ไม่มีหนี้2หิวเมื่อไหร่ได้กินเมื่อนั้น3ง่วงเมื่อไหร่ได้นอนเมื่อนั้น4คันเมื่อไหร่ได้เกาเมื่อนั้น5ร้อนเมื่อไหร่อาบน้ำเมื่อนั้นใช่มั้ยดูก็พูดบ่อยคำเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองนี่แหละคือความสุขมันเป็นหน้าตาเป็นงี้แหละหนึ่งในนั้นก็ไม่มีหนี้เห็นหรือยังมีเครดิตคือมีหนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วกันทีเนี้ยเครดิตก็ใช้เงินล่วงหน้าหรือเปล่าทีเนี้ยเห็นไหมครับระวังนะใช้เงินล่วงหน้าระวังนะนั่นแหละครับคือความทุกข์เห็นหรือยังง่ายๆคือสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้นะ
โอ้โหมันสุดยอดนะยังลงเลยไม่มีหนี้เนี่ยโอ้โหเห็นไหมไม่ได้ตื่นเต้นตกใจกับอะไรเลยเนี่ยความสุขหน้าตาเป็นไงหน้าตาเหมือนลุงกันแล้วกันโอเคไหม ความสุขจริงๆหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนลุงแล้วกันดีไหมพี่ชัดไหมทีนี้โอ้โหลงตัวเลยเป๊ะเลยอย่างนี้ทำไมมันเจอยากจังคะและจริงๆแล้วความสุขมันเป็นซาตานหรือเปล่าคะเจออย่างนี้ลุงขอเล่าให้ฟังทำไมมันเจอยากจังก็เจอแล้วไม่ใช่เหรอบอกความสุขมันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนลุงเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นยังนะเห็นนะเห็นนะชัดนะชัดนะย้ำเลยนะครับทำไมมันเจอยากจังมันจะไปยากอะไรอยู่ต่อหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ป่ะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยเจอแล้วนี่เห็นไหมชัดนะชัดนะโอเคแล้วพระศาสดาเมื่อเจอพระเจ้ากับซาตานคุยกันยังไงโอ้โหแล้วถ้าพระศาสดาเจอพระเจ้าซาตานใช่ไหมจะคุยยังไงฟังให้ดีนะครับคำตอบนะคำตอบนะแล้วพระศาสดาเมื่อเจอกับพระเจ้ากับซาตานจะคุยยังไงฟังพระศาสดาจะหันหน้าสู่พระเจ้าเข้าใจอย่างแล้วหันหลังสวยสายให้ซาตานเข้าใจอย่างนะก็แปลว่าไอ้ซาตานซาตานเนี่ยไม่สามารถมองเห็นใบหน้าพระเจ้าเอ้ยไม่สามารถมองเห็นพระศาสดาเพราะพระศาสดามองตรงไปยังพระเจ้าเนี่ยนะพระศาสดาอย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดพระองค์ก็เนี่ยมองไปยังพระเจ้าอย่างเงี้ยอย่างเดียวเงี้ยนึกออกไหมครับใช่ไหมที่มีพระนามว่าพระล้อนั่นแหละนะส่วนไอ้ซาตานอยู่หลังเนี่ยไม่ได้สนอยู่ในมุมมืดเห็นไหมโอเคไหมครับตำนานกันนะพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันเงี้ยพระศาสดาหันหน้าใส่แต่พระเจ้าหันหลังใส่ไอ้ซาตานไอ้ซาตานซาตานเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางแต่ไม่คุยกับไอ้ซาตานเลยละเพราะซาตานมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วซาตานก็ทำซาตานซาตานมัจจุราชราหูทำอะไรพระศาสดาไม่ได้โอเคไหมครับนะก็คือตรงนั้นเองนะครับขอบคุณให้คะแนนคำถามแต่ครอบครัวหนูชาติสุดท้ายด้วยค่ะหากจะเกิดประโยชน์แด่ผู้ฟังจากภาษาคิดก๊อกของลุงหอกโอเคจริงๆเป็นประโยชน์ผู้ฟังจริงนะจริงๆใช่ไหมท่านที่อยู่หน้าจอเทโลกับสนุกน่าโอ้โหลุงก็ตอบได้ครบทุกข้อจริงๆใช่ป่ะนะลองให้คะแนนลุงมาสิว่าไม่เอาคะแนนคะแนนชมไม่เอาหรอกครับนะไม่ต้องการคะแนนชมเชยใช่ไหมครับนะขอให้ท่านเข้าใจผมก็พอใจแล้วล่ะใช่ไหมครับนะก็แค่นั้นนะครับพอรู้กันเนี่ยโอเคแล้วได้ต่อไปสาธุขอบคุณคำถามต้นเรื่องคุณสิริกันดาเห็นไหมพอถามจบปุ๊บคุณระดาขอบคุณทันทีนี่มันมีประโยชน์บอกได้ไงต่อไปก็ซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับเอาละสิงานนี้คุณพลังชีวิตก็ตอบไปข้อ4ข้อ5เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมนะก็แปลว่าฟังไม่ทันฟังแล้วต้องลงแก่หินสลักค่ะฟังไปฟังมาพระเจ้ากับซาตานยังกลับเป็นมนุษย์เลยค่ะใช่ครับพระเจ้าก็อยู่ในตัวมนุษย์เห็นไหมอย่าไปหาพระเจ้าที่ไหนซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละเห็นไหมครับพระเจ้าซ่อนตนเอาเข้าจริงก็ซ่อนอยู่ในตัวเป็นทุกอย่างทุกที่ไงเหมือนกับพระธรรมเนี่ยเป็นทุกอย่างทุกที่เพราะลุงเป็นคนที่พูดว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันกับที่ชาวโลกพูดว่าพระเจ้าแล้วก็ขออย่ากับผ้าล้อด้วยนะครับนั่นอันเดียวกันนี่ภาษาลุงผิดก็ขอถ้าผิดตัวผู้เดียวถ้าถูกก็เป็นบุญหัวของท่านก็แค่นั้นเองก็จบข่าวไหมมีได้มีเสียไหมที่ว่าเนี่ยมีถูกมีผิดไหมที่ว่าเนี่ยเยสหรือโนท่านเองโอเคไหมล่ะถ้าเยสหรือโนก็จบข่าวก็บ้านใครบ้านใครใช่ไหมครับถ้าเยสก็ไปต่อโอเคไหมล่ะโอเคก็ติ้งนองๆแล้วครับหรืออะไรล่ะติ้งแปลว่าอะไรไม่รู้นะน่าไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจนพลังชีวิตดูเพิ่มดูเพิ่มเดี๋ยวให้รอระบบมันทำงานก่อนอืม
ให้ระบบทำงานนิดนึงระบบมันยังมาไม่ทันซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับซาตานและพระเจ้ามีหัวใจบ้างไหมครับเมื่อกี้ผมก็ตอบไปแล้วว่าซาตานก็อยู่ในตัวเรานะโอเคนะแต่มันอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิโอเคนะใครหลายเป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิคือตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูนะถนนหน้าบ้านเป็นของกูอย่าให้ใครมาจอดโอเคไหมครับเป็นของกูหมดโอเคไหมครับนั่นคือมิจฉาเห็นแก่ตัวโอเคไหมนั่นคือลักษณะของคำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นก็เป็นที่อยู่ของไอ้ซาตานที่ว่าโอเคไหมครับก็อยู่ในตัวนั่นแหละชัดนะทีนี้โอ้โหชัดจังเลยนะโอ้ลุงอ๋อนี่ชัดจังเลยนะพลังชีวิตเนาะเอาล่ะนั่นก็คือใช่นะครับนั่นนะทำนองเดียวกันทางด้านพระเจ้ามีหัวใจไหมก็บอกนะพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์นะเห็นไหมครับซาตานก็อยู่ในมนุษย์ก็พยายามบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะที่มนุษย์คนไหนล่ะถ้าหากว่าท่านเป็นถ้าหากว่าอะไรไม่เห็นแก่ตัวก็แปลว่าพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเยอะเห็นไหมครับนั่นคือคำตอบนะมันอยู่ในตัวมนุษย์เป็นตัวซึมซับเป็นตัวการในการซึมซับออสโมซิสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีคือคำว่าไม่ดีทุกเรื่องทุกแบบ 100% คำว่าไม่ดีนะก็คือกลุ่มของไซตอนซาตานราหูมัจจุราชโอเคนะถ้ากลุ่มดีก็คือกลุ่มของพระเจ้ากลุ่มของพระธรรมโอเคไหมกลุ่มของพระเจ้ากลุ่มผู้กลุ่มพระอรหันต์นึกออกไหมครับนี่แค่นี้เองนะก็ได้แล้วครับถ้าเข้าใจในรูปแบบแค่นั้นมันก็โอ้โหตีแตกตะตกหมดแล้วจ้าลุงสรุปเป็นงั้นนะเอาละฟังไปฟังมาโอ้โหยังมีอยู่เหรอฟังแล้วต้องลงแกะสลักหินเอาไว้หนึ่งฟังไปฟังมาพระเจ้ากับซาตานยังกับเป็นมนุษย์เลยค่ะก็อยู่กับมนุษย์ก็บอกยังไงนะพระเจ้านะอยู่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระธรรมก็เป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ทั้งในที่แคบและที่กว้างที่กว้างคือ emptiness ไงที่แคบก็คืออยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนไงเอออยู่ระหว่างดำกับขาวนั่นไงก็พูดจังก็คือด้านที่3ของเหรียญนั่นแหละอยู่ในตัวท่านทุกคนนั่นแหละผมก็มีท่านก็มีเนื้อเยื่อของพระเจ้าน่ะคือกลุ่มความดีกลุ่มทำดีหนีชั่วถ้ากลุ่มไหนที่ทำชั่วมากกว่าดีก็คือกลุ่มไซตอนซาตานทำไมจะดูไม่ออกในตัวเรานะครับใช่ไหมที่พวกนี้ท่านก็เอาตัวท่านเปรียบเทียบเมื่อวานนี้ไปตบตีใครมาล่ะนั่นคือไซตอนซาตานฝังก็แผ่นตรงนั้นใช่ป่ะเมื่อเช้านี่เมื่อวานไปด่าใครมานั่นครับใช่ไหมเมื่อวานไปถลกผ้าถุงด่าใครวันนั้นว่าไปโดนลุงก็โผล่พูดจาเห็นภาพเลยพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าคุยกันรู้เรื่องไหมก็บอกนั่นคือสิ่งเดียวกันไงพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละมันไม่มีใครมาพูดจาขมวดมาแผ่นดินสยามแห่งนี้โลกใบนี้มีลุงคนเดียวที่พูดจาขมวดพวกนี้เอาไว้นะมาลุงก็ว่าเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยท้ายๆรายการลุงจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มีลุงคนเดียวมาพูดจาขมวดสิ่งนี้เอาไว้ให้กรุณาพิจารณานั่นมันต้องไปหลงทิศหลงทางอีกแล้วช้าลุงคิดเหมือนนะสรุปด้วยนะครับโอเคนะโอเคพระเจ้าพระเจ้าคุยกันรู้เรื่องไหมก็สิ่งเดียวกันโอเคนะครับเนี่ยภาษาลุงเนี่ยถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็จบตรงนี้มันง่ายลุงโมโหมันโคตรง่ายเลยนะฝ่าลุงออกรายงานพระเจ้ากับซาตานและพระพุทธเจ้าได้ไหมคะหนูอยากเป็นตัวเองแบบนี้หนูจะไปได้ไหมคะขอบคุณค่ะฝากลุงใช่ไหมเอาอะไรมาฝากเนี่ยใส่กระปุกเอาไว้ไงก็ฝากโอเคไหมนั่นลุงก็พยายามบอกแล้วว่าค่อยๆเก็บครับลุงงอคือใครคะตอบ1ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีตักกบั้นหัวใจ2คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกรู้แล้วจึงมาตอบคำถามท่านนั่นแหละโอเคไหมมีแล้วจึงนำมาให้มีตัวตนหน้าตาอย่างนี้แหละสองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคไหมครับมีแล้วจึงมาให้ให้อะไร
ก็ให้ท่านสบายกายสบายใจนั่นแหละสบายใจสบายกายมีทุกข์ทางกายใช่ไหมมีโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เขาว่านะมาเลยสองมือเปล่านี่ครับจบข่าวเลยดีไหมใช่ไหมคือใครลุงหมอคือใครลูกชนะเต็มขั้นพุทธมีแต่กระบั้นหัวใจข้อที่สองก็คือสิบพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้เอาอะไรมาให้ยังไงกระบั้นของหัวใจเนี่ยให้เอาไปเลยหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินมาไปแล้วไปแล้วมา ลุ้นกับคำตอบแต่สนุกอารมณ์ดีขำตามเลยล่ะค่ะเหมือนจะเจอซีเรียสแต่หนุกค่ะ คุณชมคุณชมเลยโอเคเอาใช้ได้ฟังให้มันสนุกฟังลุงออกโอเคไหมตึกตักไปแข็งกระด้างกระด้างไปทำไมล่ะลุงหมอครับผมไม่เจอลุงมานานแล้ว